ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัจธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนั่งตามสบายสำหรับการปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นวันที่5ของการปฏิบัติหลายท่านก็เข้าที่การปฏิบัติเข้าสู่สภาวะที่เป็นปกติเพราะว่า 2-3 วันแรกไม่ว่าก็จะต้องมีการปรับมีการที่จะต้องเหมือนกับตั้งไข่ถ้านานๆมาปฏิบัติที่ยิ่งต้องใช้ความเพียรเยอะต้องใช้เวลามากในการที่จะตั้งได้ตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติเข้าคอร์สบ่อยๆหรือว่าปฏิบัติต่อเนื่องอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติด้วยมาที่วัดพอปฏิบัติมันก็ทำให้ไม่ต้องลำบากมากเหมือนกับผู้ที่ถ้าจะมาเอาแต่เฉพาะที่วัดที่คอร์สอย่างเดียวก็ต้องใช้ความเพียรความอดทนที่สูงฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องสะสมไปเรื่อยๆเราจะเร่งรัดเอาก็ไม่ได้จะมาปักหมุดเร่งรัดเอาว่าเอาละตายเป็นตายเลยเอาให้ได้ใน7วันนี้ก็อาจจะตายจริงๆตายเป็นตายอาจจะตายยังไม่ได้อะไรแต่มันก็ได้อยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการมันเป็นเรื่องของการสะสมบุญคำว่าบุญกับบาปเนี่ยมันเป็นของคู่กันที่เขามีคำพูดที่เป็นปริศนาที่ว่าสองคนแห่สี่คนหามสามคนแห่หรือสองคนแห่เขาว่ายังไงสี่คนหามสามคนแห่นะหนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปเขาพูดอย่างนี้สี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่หนึ่งคนนั่งแค่ก็คือใครก็คือจิตของเราเนี่ยนะสี่คนหามก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสี่คนหามสามคนแห่คืออะไรสามคนแห่ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยหนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปไอ้สองคนพาไปนี่แหละคือบุญกับบาปไอ้บุญกับบาปนี่มันมาคู่กันเหลือเกินเป็นสองสหายที่ต่างกันคนละขั้ว
แต่ว่ามันเป็นตัวพาเราไปสู่ภพน้อยภพใหญ่วันนี้ที่จะนำมาบรรยายเป็นเรื่องบาปเรื่องบุญเช่นเดิมที่จะนำมาสองเรื่องคู่กันเพราะว่าคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคาถาที่คล้ายๆกันต่างกันในตรงคำว่าบุญกับบาปนี่แหละเอาบาปมาก่อนแล้วค่อยเอาเรื่องบุญเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องของพระท่านเป็นผู้ไม่สำรวมในบริขารชื่อเรื่องนี้คือเรื่องภิกษุไม่สำรวมในบริขารพระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาว่ามาวะมัญเยถะป่าปัสสะดังนี้เป็นต้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่เวลาท่านเอาอะไรออกไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเตียงเป็นตังเป็นแม่แค่เป็นเก้าอี้ของใช้ต่างๆเอาไปใช้แล้วก็ไม่เก็บเข้าที่ของใช้นั้นก็เลยปลวกกินบ้างถูกแดดถูกฝนทำให้ชำรุดเสียหายไปพอพระรูปอื่นเตือนบอกท่านก็อ้างเหตุผลว่าพวกเตียงตั่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มีจิตฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกเอาทิ้งไว้ตามข้างนอกตากแดดตากฝนมันไม่ได้มีจิตมันไม่ได้มีใจเหมือนกับคนหรือว่าเหมือนกับฉะนั้นถ้าจะบาปก็บาปแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมันไม่มีจิตไม่มีใจท่านก็พูดอย่างนี้นะก็ใช้ของอะไรก็ทิ้งไม่รักษาไม่เก็บข้อที่เดิมความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรียกมาถามว่าดูก่อนภิกษุข่าวว่าเธอนำบริขารไปใช้แล้วไม่เก็บรักษาแล้วก็พูดอย่างนี้จริงหรือพระท่านก็ยอมรับว่าจริงพูดอย่างนี้จริงทำอย่างนี้จริงเพราะว่าบริขารทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีการรับรู้ฉะนั้นข้าพระองค์จึงคิดว่ามันไม่เป็นไรถ้าเป็นบาปก็เป็นบาปแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็เลยทรงตำหนิว่าเธออย่าได้ดูหมิ่นว่าบาปมันเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่าได้ดูหมิ่นว่าบาปนั้นมันเล็กน้อยแล้วมันจักไม่ส่งผลเพราะว่าภาชนะที่เขาตั้งไว้กลางแจ้งภาชนะที่มีปากเปิดเป็นภาชนะดินเป็นหม้อเป็นอ่างเป็นของที่
สามารถที่จะรองรับน้ำฝนได้เอาตั้งไว้กลางแจ้งฝนมันตกลงมาทีละหยดทีละหยดก็จริงไม่นานมันก็เต็มได้การสะสมบาปก็เหมือนกันสะสมทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยไม่นานบาปมันก็จะมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถากึ่งว่ามาว่ามันเยถะปาปัสสะนะมัตตังอาคมิสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุทะคุมโพปิปูรติปูรติพาโลปาปัสสะโถกังโถกังปิอาจินันติภาษาบาลีคาถาครึ่งแปลความเป็นภาษาไทยก็คือบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าบาปนั้นเล็กน้อยจักไม่มาถึงเพราะว่าภาชนะหม้อดินหม้อใส่น้ำย่อมเต็มด้วยการตกลงแห่งหยาดแห่งน้ำทีละหยดทีละหยดชั้นใดคนพาลเมื่อสะสมบาปอกุศลทีละหน่อยทีละหน่อยก็ย่อมเต็มด้วยบาปนั้นฉันนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าการสะสมบาปอกุศลแม้จะทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่ามันก็มากได้เหมือนกับหยดน้ำที่หยดลงทีละหยดทีละหยดมันก็เต็มได้หรือว่าภาชนะที่มันรั่วก๊อกน้ำที่มันรั่วทีละหยดทีละหยดเราเอาขันไปลองไว้แป๊บเดียวเต็มเลยนะในห้องน้ำก๊อกน้ำมันเดี๋ยวก็รั่วเดี๋ยวก็รั่วอีกแหละพอเอาขันไปลองไว้เอาถังไปลองไว้แป๊บเดียวเต็มแล้วทั้งที่มันก็หยดทีละหยดทีละหยดไม่ได้ไหลโจกนะหยดทีละหยดแป๊บเดียวก็เต็มแล้วฉะนั้นอย่าดูหมิ่นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามาวะมันเยถะอย่าดูหมิ่นไม่พึงดูหมิ่นว่าบาปมันเล็กน้อยมันนิดหน่อยบางที่ท่านก็เปรียบบาปเปรียบอกุศลเหมือนกับพูดเหมือนกับอุจจาระแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ส่งกลิ่นเหม็นติดตามเล็บตามมือแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่มันก็ส่งกลิ่นเหม็นได้บาปอกุศลก็เหมือนกันอย่าดูหมิ่นว่ามันเป็นของเล็กน้อยพอสะสมมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นของมากได้แล้วพระองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดนำบริขารของใช้คำว่าบริขารนี่ก็คือเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นของสงฆ์เอาไปใช้แล้วลุกไปจากที่นั้นไม่ให้ผู้อื่นเก็บหรือไม่เก็บด้วยตนเองหลีกไปเสียภิกษุนั้นต้องอาบัติเป็นอาบัติก็คือคำว่าอาบัติก็คือล่วงละเมิดสิกขาบทที่
พระผู้มีภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นอาบัติปาจิตตีก็คือเป็นอาบัติอย่างเบาปาจิตตีไม่ถึงกับขาดจากความเป็นพระเป็นอาบัติอย่างเบาแต่ว่าพอมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันก็คือเป็นผู้ขาดความรับผิดชอบนั่นเองปรับอาบัติสำหรับภิกษุไว้แต่ว่าถ้าไม่ใช่ภิกษุก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่นั่นเองที่เมื่อนำของไปใช้แล้วทิ้งเรี่ยราดไม่เก็บไม่รักษาของก็ทำให้เป็นบาปเหมือนกันเอาของสงไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายคนสมัยก่อนก็ถือกันมากนะจนถึงกับมีคำที่ว่าชำระหนี้สงชำระหนี้สงก็คือบางสิ่งบางอย่างเราเอาไปใช้มันเกิดความเสียหายเกิดความชำรุดจะด้วยเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามก็มีการชำระหนี้สงอันนี้ก็เป็นประเพณีหรือว่าเป็นความเชื่อของคนโบราณที่เขาจะชำระหนี้สงส่วนพระก็ต้องอาบัติก็ต้องแสดงคืนถึงจะพ้นจากอาบัติตรงนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องของบาปเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องของบาปการสะสมบาปอย่าดูหมิ่นว่ามันน้อยพอสะสมมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมากทีนี้เรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของบุญซึ่งคาถาก็ตรัสคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐีชื่อพิราระปัทกะชื่อบาลีก็อาจจะจำยากหน่อยท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าเศรษฐีขยุ่มตีนแมวพิลาละแปลว่าแมวปัทกะก็คือตีนเศรษฐีตีนแมวทำไมจึงชื่อเศรษฐีตีนแมวเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าส่งแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททรงตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นบุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้วในภพใหม่ในสัมปรายภพเขาจะถึงพร้อมด้วยโภคะสมบัติแต่ไม่ถึงพร้อมด้วยบริวารสมบัติก็คือจะมีทรัพย์สมบัติมากเป็นคนรวยฐานะดีแต่ว่าไม่มีพวกพ้องไม่มีบริวารอันนี้คนจำพวกที่หนึ่งให้ทานเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นบุคคลจำพวกที่สองตนเองไม่ให้ทานแต่ว่าชักชวนคนอื่นบุคคลจำพวกนี้ในสัมปรายภพเขาจะเป็นคนยากจนโภคสมบัติจะไม่ถึงพร้อมก็คือเกิดมาฐานะยากจนแต่ว่ามีบริวารมากมีเพื่อนพ้องเยอะเป็นคนอาจจะพูดเก่งสนุกสนานมี
ัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยก็จะมีพวกพ้องบริวารเยอะแต่ว่าเป็นคนยากจนไม่มีเงินไม่มีทองแต่ก็มีน้ำใจคือมีพวกพ้องบริวารห้อมล้อมบุคคลจำพวกที่สามตนเองให้ทานทั้งชักชวนคนอื่นด้วยคือตนเองก็ทำด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นด้วยถ้าพูดถึงการปฏิบัติก็ตนเองก็ปฏิบัติไปเข้ากรรมฐานไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ชวนคนอื่นไปด้วยพวกนี้เมื่อตายไปแล้วเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ก็จะเป็นผู้มากด้วยโภคะสมบัติแล้วก็มีบริวารมากด้วยบริวารนี้ก็ถือว่าสำคัญนะบางคนเป็นคนรวยแต่ไม่มีบริวารนี่จะทำอะไรมันก็ทำยากเหมือนกันเหมือนของเราจะยกคนเดียวมันยกไม่ไหวมันต้องอาศัยคนอื่นช่วยยกมีโภคะสมบัติด้วยมีบริวารสมบัติด้วยหรือว่าถ้าพูดถึงเรื่องของภาวนาเรื่องของการเข้ากรรมฐานก็จะถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองก็จะถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยชักชวนคนอื่นเจ้าของก็จะมีบริวารด้วยมีทั้งปัญญามีทั้งบริวารท่านกล่าวว่าสามสิ่งนี้คือทรัพย์บริวารปัญญาเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นย่อมกระทำการได้สำเร็จโดยง่ายถ้าขาดทรัพย์ไปแต่ว่ามีปัญญามีบริวารมันก็ดีนะมีบริวารช่วยเหลือมีปัญญาก็หาทรัพย์ได้หรือว่าขาดบริวารขาดทรัพย์ขาดบริวารแต่ว่ามีปัญญามันก็ยังหาทรัพย์ได้หาบริวารได้แต่ถ้าว่ามีทรัพย์ไม่มีปัญญาอันนี้ก็แย่นะเป็นคนรวยแต่โง่มีพวกมากแต่โง่ฉะนั้นปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันนี้พูดถึงคนสี่จำพวกที่พุทธเจ้าตรัสว่าคนให้ทานเองด้วยชักชวนคนอื่นด้วยก็จะเป็นผู้มากด้วยโภคะแล้วก็บริวารส่วนคนจำพวกที่สี่ตนเองก็ไม่ทำไม่ให้ทานเป็นคนตนีทีเหนียวแล้วก็ไม่ชักชวนคนอื่นเห็นคนอื่นก็ทำบุญทำทานกันก็ไปเพราะแกอยากจะทำก็ทำไปไม่สนใจแล้วก็ไม่ชักชวนไม่ชักชวนใครไม่บอกใครพวกนี้เกิดมาจะทั้งยากจนข้นแค้นอนาถาไร้ที่พึ่งไร้พวกพ้องบริวารเป็นคนโดดเดี่ยวทั้งยากจนทั้งไม่มีมิตรสหายเลยเป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งนะบุคคลสี่จำพวกที่พระพุทธเจ้าตรัสพอแสดงธรรมจบลงก็มีบัณฑิตผู้หนึ่งเป็นอุบาสกที่ฟังอยู่ตรงนั้นก็เลยคิดว่าเอาละเราจะทั้งทำเองด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นด้วย
จะเอาทั้งโภคะสมบัติทั้งบริวารสมบัติทั้งสองอย่างให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ก็เลยเข้าไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าว่าพรุ่งนี้ขอนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์รับทานของข้าพเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าก็ถามจะรับเท่าไหร่ล่ะจะนิมนต์พระกี่รูปอุบาสกท่านนี้ก็ถามว่าแล้วตอนนี้ภิกษุมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่รับหมดเลยมีพระเท่าไหร่รับทั้งหมดเลยเดี๋ยวข้าพระองค์จะไปชักชวนคนให้รวบรวมปัจจัยรวบรวมข้าวของเครื่องใช้เสบียงอาหารวัตถุดิบต่างๆมาทำอาหารเลี้ยงพระกันพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีภิกษุอยู่500รับทั้งหมดเลยพอนิมนต์พระพุทธเจ้ารับเสร็จแล้วบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนี้ก็ไปเที่ยวชักชวนคนเที่ยวชักชวนคนว่าอ้าวมาช่วยกันนะเดี๋ยวเรามารวมกันทำที่เดียวเลยไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแยกเดี๋ยวเราทำบุญพรุ่งนี้เช้านิมนต์พระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ไว้แล้วให้ท่านมารับบิณฑบาตเดี๋ยวเรารวมกันทำที่เดียวเลยเอาของมารวมกันใครมีข้าวสารเอาข้าวสารมาใครมีผักเอาผักมาใครมีหัวเผือกหัวมันผลไม้รากไม้เอามารวมกันเดี๋ยวเราจะทำที่เดียวเลยก็เที่ยวประกาศไปตามร้านตลาดทีนี้ไปเจอเศรษฐีไปเจอเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีก็มาตลาดก็มาเจอกับบุรุษบัณฑิตเศรษฐีก็คือคนรวยนะแต่ว่าเศรษฐีคนนี้เป็นคนขี้เหนียวเศรษฐีตนีพอเจอบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนี้กำลังชักชวนคนก็เลยบอกว่ามาเอามานี่เอาภาชนะมาเดี๋ยวเราจะทำบุญให้คนรับใช้เอาข้าวสารมาเสร็จแล้วก็ใช้สามนิ้วหยิบข้าวสารเอาใส่ทำบุญเอานี่แหละเราทำบุญแล้วใช้สามนิ้วหยิบจะได้กี่เม็ดไม่รู้นะเอาใส่ให้ในภาชนะของอุบาสกเอาเดี๋ยวทำถั่วด้วยมีถั่วเขียวถั่วราชมาศก็ใช้3นิ้วเหมือนกัน3นิ้วหยิบใส่พวกเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งก็เอาเปิดฝาขวดแล้วก็เทพอหยดลงนิดหนึ่งก็เอาละพอแล้วเอาแค่นี้พอเราทำบุญแล้วเศรษฐีก็เลยได้ฉายาว่าพิราละปัทกะเศรษฐีขยุ่มตีนแมวรู้หรือยังว่าขยุ่มตีนแมวมาจากไหนมาจากที่ทำบุญหยิบข้าวสารแค่เพียงหยิบมือเดียว3นิ้วหยิบทีนี้บุรุษบัณฑิตคนนั้นแกมีความคิดที่เป็นคนฉลาดนะมีความคิดว่าจะทำยังไงให้เศรษฐีนี้ได้บุญเยอะแกก็มีความคิดดีนะว่าเศรษฐีนี้ทำบุญมานิดหน่อยเนี่ยจะทำยังไงจะให้เศรษฐีนี้ได้บุญเยอะๆแกก็เลยแยกไว้ต่างหาก
ที่เศรษฐีทำบุญมาเนี่ยแยกไว้ต่างหากทางฝ่ายเศรษฐีก็ส่งคนรับใช้ไปส่งคนใช้ไปบอกไปคอยดูซิว่าบุรุษคนนี้เอาของเราแยกไว้ต่างหากเนี่ยจะเอาไปทำยังไงจะไปประกาศบอกคนอื่นหรือเปล่าว่าเศรษฐีทำมาแค่นี้ให้ไปสืบไปคอยดูสิคนใช้ก็คอยสังเกตการตามดูบุรุษบัณฑิตผู้นั้นพอไปถึงที่ที่เขารวมกันรวมทำอาหารแกก็เอาของเศรษฐีที่แยกไว้ต่างหากพอเขาหุงข้าวหุงข้าวหม้อนี้ก็หยิบใส่เม็ดหนึ่งเอาขอให้เศรษฐีได้บุญเยอะๆเอาหม้อโน้นอีกก็หยิบใส่เม็ดหนึ่งพวกของอย่างอื่นก็เหมือนกันพวกถั่วพวกของอย่างอื่นก็เอาแบ่งใส่หม้อนั้นนิดหนึ่งใส่หม้อโน้นนิดหนึ่งคนรับใช้ก็มารายงานเศรษฐีว่าบุรุษผู้นั้นเขาทำอย่างนี้อย่างนี้เศรษฐีก็ยังไม่เชื่อใจยังไม่แน่ใจเจ้าของทำบุญไปแล้วก็ยังผูกใจอยู่นะผูกใจว่าถ้าหากว่าบุรุษบัณฑิตนั้นประกาศชื่อว่าเศรษฐีทำบุญมาแค่นี้เมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องพกมีดไปเลยนะพกกริบไปคอยตามดูได้เวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จมารับอาหารบิณฑบาตเศรษฐีนี่ก็ตามดูพกมีดไปด้วยถ้าหากว่าประกาศชื่อเราเมื่อไรแล้วจิ้มด้วยมีดนี่แหละจะฆ่าเขาอีกนะเจ้าของทำบุญไปน้อยแล้วก็ยังผูกอาฆาตว่าถ้าเขาประกาศประจานเจ้าของเมื่อไรแล้วก็จะฆ่าทิ้งเลยแสดงว่าจิตใจก็โหดไม่เบาเหมือนกันนะทีนี้ชายบุรุษบัณฑิตนั้นก็ทำบุญเลี้ยงพระตักบาตรพอทำบุญไปเนี่ยก็ประกาศบอกว่าทานที่พวกข้าพเจ้าได้รวบรวมกันมามีสาธุชนทำบุญกันมามากบ้างน้อยบ้างตามกำลังขอให้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ขอให้บุญที่มากมายจงบังเกิดมีแก่ชนเหล่านั้นทั้งหมดประกาศเลยนะประกาศเป็นโฆษกพิธีกรประกาศเลยคนที่รวบรวมทรัพย์สมบัติบริจาคกันมาทั้งเป็นข้าวสารอาหารแห้งจะมากจะน้อยก็ตามขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญจงได้บุญให้เยอะๆขอบุญจงสำเร็จแก่บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดประกาศไปอย่างนี้เศรษฐีพิราละเศรษฐีที่คอยสังเกตการคอยฟังอยู่เกิดสำนึกขึ้นมาเกิดฉุกคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาว่าโอ้โหเรามานี่เราคิดว่าถ้าหากว่าเขาประกาศประจานเราเมื่อไหร่เราจะฆ่าทิ้งเลยเราคิดกับ
คนที่มีคุณธรรมเช่นนี้ถ้าหากว่าเราไม่ให้บุคคลนี้อดโทษต่อเราแล้วเทวทันคงจะตกใส่หัวเราศีรษะของเราคงจะแตกเป็นเจ็ดเสียงแน่เศรษฐีคิดได้เลยเลยเข้าไปหาบุรุษบัณฑิตนั้นเพราะคำพูดไม่กี่คำนะเขาถึงบอกว่าคนพูดดีมันก็เป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรถ้าพูดไม่ดีก็ทำลายมิตรทำลายผู้คนแต่ถ้าพูดดีมันสามารถที่จะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรก็ได้เพียงคำพูดไม่กี่คำเศรษฐีเข้าไปกราบเลยเข้าไปกราบแทบเท้าเลยแล้วก็บอกว่าขอให้ยกโทษขอให้อดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอุบาสกนั้นก็ถามว่าเอ้าอะไรมีอะไรอยู่ๆมากราบมาขอขมากันท่านทำอะไรผิดหรือเศรษฐีก็เลยเล่าให้ฟังบอกข้าพเจ้าเนี่ยตั้งใจมาอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านประจานประกาศประจานข้าพเจ้าเมื่อไหร่แล้วก็จะเอามีดนี่ทิ่มฆ่าทิ้งเลยแต่ว่าข้าพเจ้าได้ยินท่านพูดแล้วข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วขอให้อดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นก็เลยพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าได้ทรงรับทราบพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถาเป็นพระคาถาว่ามาวะมันเยถะปุญญัสสะนะมัตตังอาคัมภิสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุภะกุมโภปิปูรติปูรติทีโรปุญญัสสะโถกังโถกังปิอาจินันติบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าบุญนี้มีประมาณน้อยจักไม่มาถึงอย่าดูหมิ่นอย่าประมาทในบุญว่าบุญนั้นเป็นของเล็กน้อย5บาท10บาทหรือว่าบาทเดียวอย่าดูหมิ่นอย่าอายพูดง่ายๆก็คืออย่าอายบางคนนี่ทำบุญน้อยนี่อาจารย์อย่าประกาศนะอายเขาอย่าประกาศชื่อโยมมีแค่เพียง100บาททํา20บาทเนี่ยอย่าประกาศแต่พอทําเยอะๆนี่ไม่ประกาศชื่อโกรธอีกไม่เห็นมีชื่อโยมเลยประกาศชื่ออ่านชื่อไม่ถูกก็ท้วงติงอีกนะบอกเขียนชื่อโยมไม่ถูกกลัวเทวดาจะจดชื่อไปผิดต้องเขียนชื่อให้ถูกเมื่อก่อนที่สถานีวิทยุพระอาจารย์นิรุตนี่ประกาศชื่อเจ้าภาพนี่โอ้โหมีปัญหาคนไม่ได้ยินชื่อเจ้าของนี่โทรมาถามโทรมาทวงอยู่นั่นไม่เห็นชื่อของโยมเลยไม่เห็นมีชื่อของโยมเลยโยมทำบุญไปแล้วเมื่อก่อนวัดนี้ก็เวลาทำอะไรก็ต้องติดชื่อนะต้องเขียนชื่อติดยันกระเบื้อง
กระเบื้องมุงหลังคาเขียนชื่อทุกแผ่นทุกแผ่นเลยนะเจ้าภาพกระเบื้องแต่ละแผ่นพัดลมนี่ก็ติดเขียนติดตามใบพัดตอนหลังๆมาก็อาตมาก็เลยพยายามที่จะไม่ให้มีชื่อที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีเขียนชื่อไว้ก็คนเห็นเขาก็อนุโมทนาเจ้าของก็ปลื้มใจเห็นทีไรก็เป็นบุญใจเป็นบุญลูกหลานมาเห็นก็อันนี้ปู่ย่าตายายพ่อแม่เรามาทำไว้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่มันติดนี่แหละมันติดในบุญนี่แหละไปแบกบุญไว้พอเขียนชื่อไม่ถูกก็มีปัญหาอีกก็เลยหลังๆมาก็ไม่มีชื่อนะที่เป็นเจ้าภาพโน่นเจ้าภาพนี่โยมก็เข้าใจก็เลยไม่ได้มีชื่อลายพร้อยเต็มข้างฝาเต็มเสาแต่ละต้นนี่ชื่อเจ้าภาพเต็มไปหมดแม้แต่คำที่บูชาพระอะไรพวกนี้ที่เขาเอามาแล้วเขามีชื่อเจ้าภาพอยู่นะที่จริงอาตมาก็ไม่ได้อยากได้ป้ายเหล่านั้นเท่าไหร่พออ่านคำบูชาพระไปแล้วมันเลยไปหาชื่อเจ้าภาพทุกทีรู้สึกมันขัดตาอยู่คำไหว้พระบูชาพระที่จริงก็เราทำเราก็รู้อยู่แก่ใจของเราแล้วนะมันบันทึกอยู่ในใจของเราอยู่แล้วบุญไอ้ชื่อมันก็เป็นแค่เพียงสมมุติเท่านั้นเองพอตายไปแล้วจำชื่อเจ้าของได้หรือเปล่าทินตายจากชาตินี้ไปแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเกิดชาติใหม่ชื่อใหม่ก็ไปยึดเอาชื่อใหม่เจ้าของอีกชื่อเก่าก็ลืมไปฉะนั้นก็การทำบุญอย่าดูหมิ่นว่าบุญเล็กน้อยก็คือให้เคารพในทานให้เคารพในบุญอย่าดูหมิ่นว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยเคารพทานยังไงอย่างเช่นการใส่บาตรคนที่เคารพทานเขาจะทำด้วยความนอบน้อมถอดรองเท้าให้ความเคารพที่ถอดรองเท้านี่ไม่ใช่พระไม่ใส่รองเท้าโยมก็เลยถอดหรือว่าเคารพในพระก็เลยถอดที่จริงมันเป็นการเคารพในทานของตัวเองเคารพในบุญของตัวเองถ้าเราทำบุญด้วยความเคารพด้วยความระมัดระวังกระทำให้หนักคำว่าเคารพเนี่ยคือกระทําให้หนักใส่ใจในสิ่งนั้นจะถอดรองเท้าหรือไม่ถอดรองเท้าแต่ว่ากิริยาภายนอกมันก็บ่งบอกถึงจิตใจภายในว่าถ้าเราทําด้วยความเคารพเนี่ยเราก็เต็มใจที่จะถอดใช่มั้ยใจของเรามันมีความพอใจมันมีความใส่ใจมันมีการกระทำให้หนักไว้ในใจแต่ว่าบางคือบางที่ข้าราชการนะไม่ถอดรองเท้าเข้ามาในศาลาถ้าถอดรองเท้าถือว่าไม่ให้ความเคารพอีก
ดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมประกาศไม่ได้ประจานนะประกาศว่าคือรูปแบบเขาเป็นรูปแบบอย่างนั้นว่าถ้าถอดรองเท้าแสดงว่าไม่ให้ความเคารพมันเป็นที่รูปแบบนะแต่ถ้าประเพณีวัฒนธรรมจารีตขนบธรรมเนียมบางทีมันก็ขัดกันเหมือนกันนะประเพณีโบราณของเราก็คือเราต้องถอดรองเท้าแสดงความเคารพถอดหมวกถอดรองเท้าเคยมีพราหมณ์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นเสนาบดีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่ว่าด้วยฐานะด้วยตำแหน่งของตัวเองได้ขอพระพุทธเจ้าไว้ว่าถ้าหากว่าข้าพระองค์อยู่บนหลังช้างนั่งช้างมันถ้าข้าพระองค์ยกหมวกขึ้นก็คือถอดหมวกยกขึ้นแล้วก็น้อมค้อมศีรษะนิดหนึ่งก็ขอให้พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ทำความเคารพแล้วการที่ข้าพระองค์จะลงมากราบมาไหว้พระองค์นั้นมันเป็นฐานะที่ทำได้ยากคือตำแหน่งมันค้ำคางไว้ว่างั้นพูดภาษาชาวบ้านว่าจะลงมาทำแบบชาวบ้านมันก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของบ้านเมืองเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่อย่างนี้ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าไว้ว่าถ้าข้าพระองค์ทำอย่างนี้นั่งอยู่บนหลังช้างนี่พงกศีรษะแสดงว่าข้าพระองค์ทำความเคารพแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมากราบมาไหว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครจะแสดงออกมากแค่ไหนทำได้แค่ไหนก็เอาตามฐานะที่จะทำได้ฉะนั้นที่เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมเขาก็มีรูปแบบที่ว่าถ้าถอดรองเท้ามันเป็นการไม่ให้ความเคารพแต่ว่าชุดเครื่องแบบของเขารองเท้าของเขาก็ต้องสะอาดนะถ้าเหยียบขี้หมามาแล้วก็ไม่ต้องมาขึ้นศาลาไล่ให้ล้างศาลาแล้วก็ต้องสะอาดต้องเรียบร้อยต้องชุดของเขาก็ต้องมีระเบียบอันนี้ก็คือถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรักษาประเพณีได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าวัฒนธรรมบางอย่างก็ตามความยอมรับคือตามการยอมรับว่าเรายอมรับว่าอย่างนี้มันถูกในบางสมัยมันอาจจะไม่ถูกแต่ว่าเมื่อยุคสมัยนี้เขายอมรับอย่างนี้ว่ามันถูกก็ต้องเอาตามที่เขายอมรับกันเราก็ต้องรุ่มอร่วยก็คือยอมตามในบางสิ่งบางอย่างอันนี้พูดถึงบุญพูดถึงบุญว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าดูหมิ่นอย่าอายในการที่จะทำบุญเพราะว่าการที่ได้ทำบุญโดยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญมันไม่ใช่เล็กน้อยเลยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนามันไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยเลยสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์แสวงหาผู้ที่เพียงจะถึงพระรัตนตรัยที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญนี่ก็ยากมากๆแล้ว
ฉะนั้นการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีพระธรรมมีพระสงฆ์การทำบุญเจาะจงพระสงฆ์คือเป็นสังฆทานถ้าเราทำบุญเป็นสังฆทานก็คือทำบุญแก่พระสงฆ์บุญมันประมาณไม่ได้แม้จะทำบุญแค่เพียงเล็กน้อยทำบุญแค่เพียง5บาท10บาทเนี่ยแต่ว่าเจตนาของเราคือถวายเป็นของสงฆ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราทำอะไรสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างโน่นสร้างนี่เราก็จะถวายแก่สงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง4เราไม่ได้ถวายบุคคลไม่ได้ถวายเจ้าอาวาสแม้จะสร้างกุฏิให้เจ้าวาดนะแต่ว่าเวลาคำกล่าวถวายก็จะถวายแก่สงฆ์นะเจ้าวาดไม่ใช่เจ้าของเป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าของวัดแต่ว่าเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของวัดในฐานะที่วัดเป็นนิติบุคคลแต่ว่าวัดทำอะไรไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีเจ้าวาดเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินปกป้องทรัพย์สินของวัดแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของเจ้าวาดไม่ใช่เจ้าของจะมาหวงว่าโอ้โยมมาใช้ศาลานี้ไม่ได้ศาลานี้ห้ามใช้เจ้าวาดไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามนะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของวัดแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของจะย้ายวัดจะแบกศาลาไปก็ไม่ได้จะแบกตู้เย็นไปก็ไม่ได้จะบอกว่าเอาอันนี้ก็เขาถวายให้อาตมาแล้วโยมเนี่ยตู้เย็นนี่เขาถวายให้อาตมาแล้วอาตมาย้ายวัดอาตมาก็จะแบกไปด้วยรถคันนี้เขาถวายให้อาตมาแล้วเจ้าวาดไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินเป็นของสงฆ์ถวายแก่สงฆ์เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เขาทำบุญมาก็ถวายสงฆ์นะยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวถวายเจาะจงพระสงฆ์ฉะนั้นทานทุกอย่างที่ถวายแก่สงฆ์อย่าเห็นว่าเป็นบุญเล็กน้อยหยดน้ำหยดลงในภาชนะที่มีปากเปิดตั้งไว้กลางแจ้งหม้อน้ำอุทธกะอุทธกุมโภปิแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยดน้ำที่หยดลงทีละหยดอุทธกะพินทุนี่แปลว่าหยดอุทธกะพินทุหยดน้ำนิปาเตนะก็คือการตกไปแห่งหยดน้ำทีละหยดก็ยังทำให้หม้อน้ำเต็มได้ปูรติทีโรปุญญสัตโถกังโถกังปิอาจินังอาจินันติอาจินังนักปราชญ์ทีโรทีระแปลว่าผู้มีปัญญานักปราชญ์ผู้มีปัญญาสะสมบุญทีละนิดทีละหน่อยก็ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้นฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเจริญสติอย่าดูหมิ่นว่าไอ้ที่เรากำหนดหนอหนอแต่ละหนอแต่ละหนอเนี่ยมันโอ้ยเอาแค่ในศาลานี่ก็พอแล้วอยู่ข้างนอกก็เดินสบายสบายกินแซ่บๆบ้างเถอะไปกำหนดตลอดเดี๋ยวมันจะได้เยอะเกินกลัวว่าจะได้บุญเยอะเอาแค่กำหนดในศาลานี่ก็พอบางคนก็ดูถูกว่าคำว่าหนอหนอแหน่แหน่นี่อะไรวุ่นวายลุ่มล่างไม่ต้องหนอก็ได้หรอกรู้เฉยๆก็ได้หรอก
ที่จริงแล้วคำเหล่านี้มันเป็นบุญทั้งนั้นเลยนะคำพูดเหล่านี้มันเป็นบุญเพราะว่ามันเป็นตัวประคับประคองสติของเราถ้าไม่มีคำเหล่านี้เป็นตัวช่วยประคับประคองเราจะดูเฉยๆจะให้มันรู้ไปเฉยๆมันเหมือนกับเราเดินข้ามสะพานไต่ไม้ข้ามคลองแล้วไม่มีที่จับสะพานไม่มีราวสะพานเราเดินถ้ากำลังไม่ดีเคยเห็นเขาขี่จักรยานข้ามสะพานไม้แผ่นเดียวไหมเป็นสิ่งที่ท้าทายนะถ้าหากว่าสมาธิไม่ดีไม่มีความชำนาญที่มากพอยังไงก็ล่วงการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าหากว่ากำลังของสติสมาธิของเรามันยังไม่ดีพอเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นต้องใช้คำเหล่านี้ซึ่งคำเหล่านี้มันก็เป็นบุญทั้งนั้นมันเป็นบุญที่จะหล่อเลี้ยงช่วยประคับประคองให้จิตของเรามันน้อมไปในอารมณ์ที่จะทำให้เกิดสติสมาธิปัญญาความเพียรที่จะทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ได้ฉะนั้นก็การปฏิบัติของเราเนี่ยก็ต้องอาศัยการสะสมทีละน้อยทีละน้อยสะสมบ่อยๆมันก็ได้มากขึ้นมากขึ้น7วัน15วันเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนสะสมไปเรื่อยๆใครสามารถที่จะให้โอกาสกับตัวเองได้มากมันก็เต็มได้เร็วใครที่เอาละเอาแค่7วันก็พอเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่าใหม่ปีหน้าไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะฉะนั้นก็อยู่ที่แต่ละบุคคลไม่ได้มีใครบังคับอันนี้เป็นเรื่องของบุญกับบาปนะที่เราจะต้องสะสมบุญแล้วก็พยายามที่จะละบาปเอาละวันนี้เวลาก็พอสมควรแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกรูปทุกท่านทุกคนเทอญ